ตำให้แห้งแห้งสากใหญ่ใหญ่แข็งแข็งตำแห้งแห้งจนดังปังปังปังตำตำให้ดังดังตำจนบ้านทั้งหลังเสียงข้าลั่นดังตังตังตังสากใหญ่ใหญ่ที่อ้ายเอามาฝากบอดบอกคืนอ้ายดอกที่รักให้ครกกับสากบอดต้องพลาดจากกันเอาไว้ตำให้มันมาหลายๆคนที่ติดตามเพจจือปากมาระยะนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทักษะการแต่งหน้าที่มากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าสามีหรือผัวที่บ้านเนี่ยเยปางตายเยดุเดือดเยแบบบัวตายควายล้มเลยเห็นใจน้องนีที่ติดตามเพจจือปากทุกคนน่ะนะฮะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ในเมื่อใครก็ตามที่แต่งหน้าตามเพจจือปากเนี่ยส่วนใหญ่สวยขึ้นทุกคนเพราะอะไรก็เพราะว่านี่คือเพจความงามอันดับ1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงมันจะไม่สวยได้ยังไงบ้างอ่ะเสียเวลาคุยไปแต่งหน้ากันต่อจ้ะก่อนจะแต่งหน้าทุกครั้งก็อย่าลืมบำรุงผิวให้ฉ่ำๆก่อนนะคะเพราะว่ามันสำคัญต่อการติดทนนานของเครื่องสำอางมากมายค่ะอันนี้ก็ใช้วิตามินซีตัวเดิมนะคะของแบรนด์เดิมเลยค่ะนาทีนี้อย่าลืมลงกันแดดด้วยนะจากนั้นก็หารองพื้นหรือว่าดีดีครีมต่างๆที่มันไม่อุดตันผิวนะคะเป็นเนื้อบางๆนะคะก็ทาไปบริเวณหน้าค่ะโดยการใช้ฟองน้ำจากอีแฟนบอยค่ะอันนี้ดีมากนะคุณผู้ชมว่าบาบมันนิ่มมากพอสมควรวันก่อนอีดอกคนใน Facebook โพสแป้งตัวเนี้ยเหมือนดีใจที่ได้มาอีดอกทองเป็นบ้าเหรอก็แค่แป้งกูก็แบบอ่ะด้วยความเชื่ออยากรู้อยากลองอยากซื้อตามโอ้ยอีดอกว่าบาบดีมากอันนี้เป็นของโดดีน่านะคะคือเนื้อนางอ่ะบางมากบางจนเราคิดว่าแบบอีดอกอ่ะคงไม่ปกปิดแล้วล่ะแต่อีดอกทองปกปิดชิบหายแต่ว่ายิ่งทายิ่งบางเออแป้งอะไรอย่าคิดได้ยังไงอย่าฉลาดนาทีนี้อย่าลืมเขียนคิ้วต่อไปเลยนะเอาไปยาวไปยาวไปไหนตั้งนานเลยอีดอกทองยังไม่ได้แต่งตาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพาเลตของ Morphe Blushes ค่ะอันนี้ไม่มีขายในไทยนะคะสีสวยมากอีดอกกว่าจะได้มาคือหายากมากนะคะก็เกลี่ยเริ่มจากการใช้สีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลโทนแดงนะคะคัดเบ้าหางแล้วก็มาทาบริเวณเปลือกตาทั้งหมดด้วยสีฟ้าเขียวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะตอนนี้ค่อยๆลงสีไปเรื่อยๆก่อนเลยนะฮะจากนั้นค่อยเกลี่ยด้วยสีน้ำตาลเขียวที่หลังเลยนะจากนั้นก็เติมบอร์เดอร์ไลน์ด้วยสีฟ้าน้ำเงี้ยนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยสีน้ำตาลเขียวค่ะแล้วก็สีฟ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแต่งตาล่างแบบฉ่ำๆเลยนะคะแต่งใหญ่ๆไปเลยค่ะไม่ต้องแคร์ค่ะเชิดแต่งให้ใหญ่ๆเหมือนควยผัวค่ะก็บอกผู้หญิงคนไหนที่ชอบกรีดอเลเนอร์สีน้ำตาลนะเอาไว้ส่วนใหญ่ผัวชอบคานไปเย็ดไปนะทำยังไงของมันวะคานไปเย็ดไปอีดอกหน้าหี่ถลอกหมดคอนทัวร์ฉ่ำๆนะคะด้วยบรอนเซอร์จาก Benefit ค่ะจากนั้นก็ใช้แป้งโดดีน่าตัวเดิมนะคะในการเก็บรายละเอียดใต้ตาต่างๆแล้วก็ทำเป็นไฮไลท์ด้วยค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มต่อให้มันหน้าหวานๆนะคะหน้าหวานเหมือนน้ำกล้วยอะค่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะขั้นตอนเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการปัดไฮไลท์ให้หน้าวาวเหมือนหนังแตกปลาทูค่ะจากนั้นก็ตามด้วยลิปไมก้าค่ะไข่ไมก้าไมก้าค่ะเสร็จด้วยน้ำแร่ให้เป็นบ้าเลยนะคะจากนั้นก็พอหน้าหมาดปุ๊บก็เอาไฮไลท์มาเติมหัวตาค่ะอุ้ยดูเย่ฉ่ำๆแน่วันนี้เดี๋ยวจะแท็กเพจสินค้าไว้บริเวณหัวคลิปค่ะบุญบาปดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์